สวัสดีค่ะเม y เช y เลอร์ Taylor, ค่ะวันนี้มีตลาดสมุดโน้ตที่ขายได้ตลอดทั้งปีทั้งหมด5ประเภทวิกันก็ถ้าคุณทำเฉพาะ5ประเภทนี้สามารถที่จะทำเงินได้6-7หลักต่อปีเป็นไปนได้อย่างแน่นอนนะคะแบบแรกเลยก็คือสมุดเป็น Sketchbook พวกสมุดร่างรูปหรือวาด ภาพก็คือร่างรูปให้ให้ก็จะทําได้สามารถทําได้สําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะแยกไปผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายตามอายุนั่นก็ได้ก็ทําอินเทเลียร์เนั้ไหนได้ง่ายมากค่ะแค่เพิ่มมุมหรือว่ากรอบหรือว่าใส่ไม้เล็กหน้าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาคุณทาก็จะต้องถ้าต้องการให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งก็ส่วนตัว,แล,วแล้วเวลาทําก็จะเพิ่มคลิปอาร์ตรูปการ์ตูนน่ารักน่ารัก,รกค่ะก็ ระวังอย่าทำสมุดหน้าเปล่าเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าทาง KDP เนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้มีหน้าเปล่าติดกันสามหน้าค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นเนื้อในใช้แบบเดียวกับ sketchbook เลยแต่ว่าเป็นเวลาที่เขียน title subtitle description เนี่ยก็บอกว่าเป็นสมุดสติ๊กเกอร์เป็น สมุดที่ให้ลูกค้าเอาไว้ติดสติกเกอร์คือไม่มีสติกเกอร์นะคะต้องบอกว่าไม่มีสติกเกอร์ก็คือเป็นสมุดที่สำหรับลูกค้าติดสติกเกอร์เท่านั้นนะคะก็จะทำเป็นตีมเหมือนกับสเกจบุ๊กได้นะคะสมมติว่าเป็นตีมหมาพักหรืงก็เป็นใช้ลูกค้าสมมติว่าเป็นตีมลูกหมาก็ให้ลูกค้าเนี่ยสมมติว่าทำเป็นสำหรับเด็กก็ให้ลูกค้าติดบบกว่าเออสำหรับที่ติดสติกเกอร์รูปหมาน่ารักน่ารัก ก็เวลาเขียนด c สคริปชั่นอย่าลืมบอกว่าเป็นสมุ o t h s t เก k e r ที่ใช้แบบถาบรติดแล้วดึงมาใช้อีกไม่ได้แล้วก็ไลน์เจ r n นลอันนี้ก็ยังทำเงินได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดคุณจะต้องมีทักษะในการหาตลาดนิดนึงก็ทำได้หลากหลายตลาดถ้าเกิดว่าต้องการจะทำให้เตกต่าจาุ่อื่นก็เพิ่มคลิปอาร์ตสวยๆเนี้ยรักๆดยก็ได้พรายเจนเนลอกคนบริการนใหญ่ หรือว่าเป็นตลาดห้าตลาด USA UK ค a า a d a Australia น e w Zealand ก็เป็นคริสเตียนนะคะตัค้าก็สินค้าเป็นแพลนเจอร์ก็ขายได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นพลน n เนอร์พลน e เนอร์เนี่ยจะทำเป็น1ปี3ปีหปีก็ได้แต่ถ้าก็ระวังอย่าทำให้จำนวนหน้าเยอะเกินไปนะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดบ่อยๆก็จะทำให้สันปกหลุดมาได้ะคะ่ะก็แนะนำว่าทีนี้ จะทําเป็นมีวันที่หรือไม่มีวันที่ก็ได้ส่วนตัวแล้วชอบใช้เป็น u n d a t e d planner สาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบมีวันที่เนี่ยวันไหนที่เราไม่ได้เขียนก็เสียดายหน้ากระดาษนะคะก็เป็นเหตุผลส่วนตัวก็แนะนำให้ช้ำทั้งสองแบบแล้วก็คือมีวันที่กับไม่มีวันที่ก็เขียนถ้าไม่มีวันที่ก็เขียนว่บ u n d a t e d planner แล้วก็มีพวก weekly planner วางแผนงานรายสัปดาห์นี่ก็ขายดี ก็เวลาที่ขายก็ตั้งราคาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่699กับ899เกอะค่ะจำนวนหน้าก็อย่างที่บอกประมาณ100ถึง1 2 0หน้าค่ะใช้ถ้าลูกค้าใช้สมนวนบ่อยๆเนี่ยกระดาษจะหลุดได้ง่ายค่ะเพราะว่าจะมีจำนวนหน้ามากเกินไปถ้ามากกว่านั้นก็บางคนก็แนะนำว่าไม่เกิน150ยห้สถ้าสูงสุดก็150ประมาณนี้ก็เศษที่สนาเสนอ a c e b o o o โพสต์นี้ก็ว่าเป็นหนึ่งในโพสต์ที่มีคนอ อ่านมากที่สุดค่ะ1,000โพสต์แล้วก็มีคนคลิกไลค์ให้ตั้ง77คนทีเดียวก็เนี่ยค่ะก็เป็นโพสต์สั้นๆแค่นี้เองก็กลองทำดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณนึงไม่ออกว่าจะทำตลาดประเภทไหนดีก็5ประเภทนี้รับรองว่าถ้าเกิดว่าคุณหาตลาดดีหา k e เ w o r d ดีๆเนี่ยรับรองว่าสามารถจะทำเงินได้6 7จหลักต่อปีเป,เป็นเป็นไปได้ะคะ่ะทีนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดครับทำเงินดีๆนะคะแล้วก็ ก็แนะนำให้เข้ามาเข้าร่วมกลุ่มกลุ่มฟรีกลุ่มนี้ค่ะก็มีเคล็ดลับต่างๆมากมายแล้วก็มีเยอะมากๆเลยแล้วก็เกิดว่าต้องการจะดูวิดีโอไปที่คลิกคลิกมอแล้วก็ไปทีมีเดียนี้ถ้าคุณใช้มือถือก็อาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่มีฟีเจอร์นี้ก็ไปที่วิดีโอก็มีทำ Facebook Live ก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าไปดูเข้ามาดูได้ค่ะมีมีเยอะพอสมควร ก็รู้สึกว่ามีประมาณาเยอะนะคะประมาณ30 4สิบี่สิบวิดีโอก,ก็เข้ามาดูนอกจากนี้เข้าขรวมกลุ่มแล้วก็ลิงก์จะอยู่ในดิสคริป์นแล้วก็จะมีจะมีกลุ่มสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะด้วยค่ะก็ก็ถ้าเกิดว่าคนโรงเรียนคอร์สแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มก็ลิงก์จะอยู่ในคอร์สนะคะก็มีนักเรียนหลายคนมากนะคะที่ไม่เข้าไม่ได้ เข้าร่วมกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มนักเรียนคอที่จ่ายเงินเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นที่โพสต์ไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นแนะนําตลาดไม่ว่าก็จะมีรละเอียดเยอะนะคะถ้าเกิดว่าคนสนใจก็ต้องลงเรียนคอร์สะคะ่ะนอกจากนี้ก็จะมีวิดีโอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีวิดีโอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยวิดีโอก็จะไปอ่า เพิ่มที่ในคอร์สมากกว่าก็เป็นส่วนน้อยที่มาอัปโหลดที่นี้เพราะว่าในคอร์สก็ก็บางคนก็อย่างที่บอกบางสาเหตุที่ไม่ได้ upload, อัปโหลดวิดีโอมากกว่านี้เพราะว่าก็เยอะมากนะที่โรงเรียนคอร์สก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนี้ค่ะก็เลยไปอัปโหลดที่ในคอร์สแล้วก็คิดว่าคงจะมีประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าร่วมกลุ่มฟรีก็ ขอเสริมนิดนึงก็เปิดโอกาสให้ทุกคนถามคําถามได้เต็มที่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้จ่ายเงินเรียนคอร์สก็เข้ามาโพสคำถามได้แต่ว่าหลังๆนี้มีคนแสแปมอะไรเยอะมากก็เลยเก็ไม่ได้เปิดให้ก็คือเปิดให้ให้ถามคาถามโพสคำถามได้แต่ว่าไม่ต้องอนุมัติก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนโพสพวกสแปมหรือประมาณนี้แล้วก็คอร์สต,ตรงนี้กลุ่มนี้ก็เฉพาะคนที่ลงเรียนคอร์สเท่านั้นนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะที่ติดตามไว้พักไหนกันหน้าสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ